กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันทัศนีบุญนพกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต1พรรคเพื่อไทยท่านประธานคะวันนี้ท่านเห็นนะคะว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้เราเป็นยังไงมีนักศึกษาและพี่น้องประชาชนจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่ออะไรคะเพื่อก็มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมซึ่งถือเป็นการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ฉันฝากท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ท่านรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาประชาชนว่าทำไมวันนี้เขาต้องออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของเขาประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจอย่างยิ่งใหญ่ร้ายแรงยิ่งกว่ายุคต้มยำกุ้งที่ผ่านมาจะส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ว่าคนรากหญ้าหรือคนชนชั้นกลางเดือดร้อนมากและนานกว่านะคะท่านส่วนการบริหารงานของท่านพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลที่ผ่านมานั้นแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถจะนำพาบริหารประเทศให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แน่นอนอีกทั้งระบบการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและผู้นำประเทศเป็นไปได้ยากมากการปรับคณะรัฐมนตรีที่กำลังจะมีขึ้นก็ไม่มีความหวังใดๆทั้งสิ้นหากนายกรัฐมนตรียังชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะนำการมาสู่การ เหตุผลที่ทำมาสู่การเรียกร้องของพี่น้องประชาชนนะคะที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องข้อที่หนึ่งคือการยุบสภาเพราะรัฐบาลบริหารงานล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวในการเยียวยาประชาชนปล่อยปะละเลยจนมี VIP เข้ามาทำให้สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ในรอบที่2และท่ามกลางวิกฤตนี้กองทัพบกก็ยังจะเสนอขออนุมัติงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทซื้อเครื่องบิน VIP แต่กลับมาตัดงบประมาณของโรงเรียนขนาดเล็กเข้ามางบกลางให้สะดวกต่อการใช้เงินของท่านนายกนี่แหละค่ะที่ประชาชนไม่สามารถให้ท่านบริหารประเทศต่อไปส่วนข้อเรียกร้องข้อที่2ที่ประชาชนเรียกร้องคือเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นการเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามความในมาตรา4ของรัฐธรรมนูญ60แต่จากข้อมูลจากศูนย์ทนายสิทธิมนุษยชนที่ทาง BBC ไทยสรุปเอาไว้นะคะในช่วงที่คสช.ครองอำนาจมีประชาชนอย่างน้อย592คนในช่วงเวลาตั้งแต่22กรกฎาคม57ถึง16กรกฎาคม62นั้นถูกคุกคามข่มขู่โดยเจ้าหน้าที่รัฐส่วนในช่วงหลังคสช.หมดอำนาจอย่างเป็นทางการคือช่วงระหว่าง17กรกฎาคม62ถึง30เมษายน63มีประชาชนอย่างน้อย191คนถูกคุกคามและข่มขู่ยุค5ปีใต้คสช.มีประชาชนมากกว่า197คนถูกตั้งข้อหาด้วยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รัฐบาลกระทรวง DE จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมท่ามกลางการใช้พ.ร.บ.คอมการจัดการกับประชาชนมีการใช้มาตรา116ให้พลเรือนขึ้นศาลทหารมีสถิติจากกรมพระธรรมนูญระบุว่าในช่วง5ปีคสช.ดำเนินคดีกับพลเรือนในศาลทหารถึง 2,408 คนจาก 1,886 คดีก่อนจะมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ลงวันที่9กรกฎาคม2562ให้โอนย้ายคดีไปยังศาลพลเรือนซึ่งดิฉันเองค่ะท่านประธานมีประสบการณ์โดยตรงเลยกับการที่ถูกคุกคามโดยใช้กฎหมายยังไม่เป็นธรรมท่านคงจำได้นะคะในช่วงปี2559มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559ดิฉันนะคะเป็นหนึ่งในนั้นที่แสดงความคิดเห็นต่างแต่ดิฉันถูกกฎหมายนะคะอย่างไม่เป็นธรรมจับกุมดิฉันและน้องสาวดิฉันเข้าไปอยู่ในค่ายทหารแล้วเข้าไปอยู่ในกรมราชทัณฑ์นะคะดิฉันเองเคยเป็นถึงอดีตส.ส.ยังโดนขนาดนี้ท่านคะแล้วพี่น้องประชาชนล่ะคะเขาไม่มีทางสู้เขาจะโดนขนาดไหนจะเป็นอย่างไรนี่คือเหตุผลนะคะข้อที่2ที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการคุกคามประชาชนส่วนข้อที่3ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเป็นระเบิดเวลาและการทำลายกลไกประชาธิปไตยทั้งหมดและทำลายศรัทธาต่อสถาบันการเมืองที่สุดท้ายจะทำลายอนาคตของพวกเราลูกหลานเราเป็นรัฐธรรมนูญที่เห็นแก่ตัวเราจึงต้องข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยต้องมีการร่างใหม่ทั้งฉบับให้การผลักดันที่เกิดความหวังของสังคมรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้ยากมากแต่พลังของประชาชนจะสามารถแก้ได้เพื่อสร้างกติกาที่ดีกว่าเพื่อลูกหลาน
ราอย่าส่งแผ่นดินที่เป็นปัญหาความขัดแย้งให้ลูกหลานเราเลยค่ะขอท่านนายกรับฟังเสียงนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องอย่างเข้าใจให้ท่านเห็นว่านั่นคือลูกเราหลานเราเขาออกมาเรียกร้องมาชุมนุมตามสิทธิพื้นฐานของรัฐธรรมนูญท่านอย่าใช้กำลังปราบปรามหรือกระทำความรุนแรงใดๆเพราะตอนนี้ท่านนายกคะท่านอยู่ระหว่างทางสองแพ่งแล้วนะคะของท่านนายกว่าท่านจะเลือกในการแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองหรือท่านจะเลือกให้เกิดการนองเลือดให้กับบ้านเมืองและถ้าวันนั้นจริงท่านจะเป็นอย่างไรท่านทราบดีที่ฉันเป็นห่วงนี่เป็นห่วงจากใจจริงๆนะคะท่านขอย้ำนะคะว่าจากใจถ้าท่านในเลือกทางให้เกิดการนองเลือดดิฉันกลัวว่าท่านจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นทรราชของแผ่นดินจึงขอท่านนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขปัญหาโดยรีบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนที่สุดขอบพระคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ